่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเสนอรายการสืบสานภาษามาลายูอัสสลามุอะลัยกุมสลามบากียะห์ปะรับพันดงาเซกาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะภาษามลายูนั้นได้ผสมผสานกับภาษาอื่นๆหลายภาษาด้วยกันนะคะภาษามลายูเป็นภาษาในตระกูลภาษามาเลโยโพลีนีเซียนหรือออสโตรเนเซียนนะคะแขนงภาษาสุมาตราซึ่งจัดอยู่ในสาขาภาษาหมู่เกาะมลายูหรือนูสันตารานั่นเองค่ะสำหรับบทสนทนาง่ายๆของเราเมื่อวานนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการถามว่าคุณพักอยู่ที่ไหนหรือว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะค่ะก็ถามว่าสกรังสาวดารีติงกาลดิมานะแปลว่าตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนสกรังซายะติงกาลดิรูมาเซวาเบอร์ซามะดึงันลิมาโอรังกาวันยาวนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าฉันพักอยู่ที่บ้านเช่าร่วมกับเพื่อนๆอีก5คนค่ะในอดีตนั้นภาษามลายูนั้นเป็นภาษาของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบคาบสมุทรมลายูหมู่เกาะเรียวและสุมาตรานะคะอิสมาเอลฮามิดนะคะได้สรุปว่าภาษามลายูนั้นเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตนเองมาตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งราชอาณาจักรมลายูที่เมืองจัมบีนะคะในสุมาตรานะคะราชอาณาจักรมลายูจัมบีนั้นนะคะเคยส่งทูตสันทวไมตรีนะคะไปยังพระเจ้ากรุงจีนเมื่อราวคศ644ค่ะเมื่อวานนะคะเราก็ได้เรียนคำว่ารูมาเซวาแปลว่าบ้านเช่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้คำว่าหอพักเนี่ยในภาษามลายูเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะสำหรับคำว่าหอพักนะคะในภาษามลายูก็คืออัสรามะอัสรามะค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวกันค่ะกลัวก็ saudari ada berapa orang ถ้าเราจะถามว่าครอบครัวของคุณมีกี่คนนะคะในภาษามลายูก็คือ keluarga saudari ada berapa orang keluarga saudari ada berapa orang แปลว่าครอบครัวของคุณมีกี่คนค่ะ keluarga saya terdiri daripada 6 orang anggota keluarga saya terdiri daripada 6 orang anggota แปลว่าครอบครัวของฉันประกอบด้วยสมาชิก6คนค่ะ keluarga saya terdiri daripada 3 orang anggota ครอบครัวของฉันประกอบด้วยสมาชิก3คนค่ะสำหรับวันนี้นั้นเวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะ Selamat tinggal sekian terima kasih คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th